สวัสดีครับวันนี้ก็มารับชมคลิปหมดยุคตึกแถวแล้วก็อาคารพาณิชย์เหมือนเดิมนะครับเป็น EP ที่6แล้วหรือว่าคลิปที่6วันนี้มาลัดเลาะหรือว่ามาเดินวิ่งบนถนนสีลมนะครับก็จะเริ่มสตาร์ทกันที่แยกศาลาแดงเลยนะครับแล้วก็จะไปสิ้นสุดที่บางรักนะครับซึ่งแต่ก่อนนี่นะถนนเส้นนี้ก็มีอาคารพาณิชย์หรือว่าตึกแถวนะครับโดยเฉพาะช่วงต้นๆ นะครับช่วงที่ว่าแต่ก่อนมันมีโรงแรมดุสิตนะครับเหลียวดันข้างๆนี่ก่อนจะถึงอาคารซิลิ่งก็จะเป็นตึกแถวอย่างจำได้อยู่แต่ว่าพอมาวันนี้ล่าสุดนี่ไปมาเขาทุบนะทำเป็นทางเข้าของดุสิตเรียบร้อยนะครับก็คือจะทำเป็นห้างสินค้าด้วยแล้วก็จะทำเป็นโรงแรมด้วยประมาณนั้นแหละนะครับในเรื่องตรงนี้สำหรับจากนั้นเนี่ยในส่วนของฝั่งขวามือเนี่ยอีกฝั่งตรงนึงเนี่ยจะเป็นซอย2ซอย4นี่เป็นซอยธนิยะตรงนี้ก็จะเป็นอาคารตึกสูงคอนโดลงเยอะแยะไปหมดเต็มไปหมดตั้งนานแล้วนะครับซึ่งซอยนี้เคยเดินด้วยนะครับซอยธนิยะซอย2ซอย1ส่วนใหญ่แต่ก่อนนี่จะเป็นคนญี่ปุ่นก็อยู่กันอย่างหนาแน่นก่อนที่เขาจะญี่ปุ่นคนจากประเทศญี่ปุ่นต่างประเทศเนี่ยก่อนจะย้ายไปแถวสุขุมวิทเนี่ยเขาก็จะอยู่ตรงธนิยะเนี่ยตรงนี้ยังมีคอนโดมีออฟฟิศของคนญี่ปุ่นกันเต็มไปหมดตอนนั้นก็มีอาคารพาณิชย์หรือว่าตึกแถวก่อนนะครับก่อนที่จะทุบเป็นตึกหรือว่าอาคารสูงๆแล้วก็หลังจากมาเรื่อยๆนี่นะฝั่งขวามือทั้งฝั่งซ้ายมือขวามือนี่ตอนนี้แทบจะมองไม่เห็นแล้วนะครับตึกแถวก็ทุบแล้วก็ทำเป็นตึกสูงแล้วก็ถ้าไม่ทุบหรือว่าทำเป็นตึกสูงๆหรือว่าโรงแรมหรือว่าคอนโดที่พักเนี่ยเขาก็จะปรับปรุงตกแต่งให้มันทันสมัยหรือว่าให้เหมือนว่าจะไม่ต้องทุบตึกแถวเนี่ยก็จะทำเป็นสูง5ชั้น6ชั้นอะไรประมาณนี้ซึ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะตรงสีลมเนี่ยเขาก็มันประมาณว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะของคนต่างชาตินี่ก็จะเยอะแล้วก็รูปแบบในการทำมาค้าขายกับชาวต่างชาติหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพนะครับก็คือจะสไตล์ตึกแถวก็จะไม่เป็นที่นิยมเขาก็จะเข้าห้างเพราะว่ามันก็มีของครบเนี่ยอย่างฝั่งทางด้านซ้ายมือเนี่ยเขาก็เตรียมพร้อมนะครับที่จะทางตึกสูงๆเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวฉะนั้นเนี่ยถนนสีลมก็จะเป็นอีกถนนหนึ่งที่ตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์ไม่มีนะครับสูญหายไปแล้วถ้าเขาทุบเขาขึ้นมาก็จะเป็นอาคารสูงๆแทนที่นะครับคือสังเกตตั้งแต่เริ่มสตาร์ทเข้ามานะครับจากแยกศาลาแดงเนี่ยก็คือโดยเฉพาะฝั่งซ้ายมือเนี่ยแต่ก่อนเขามีเห็นอาคารพาณิชย์หรือว่าตึกแถวประปรายแต่ทุกวันนี้ไม่มีแล้วสูญหายไปหมดแล้วแล้วก็เหลือแต่ตึกสูงๆเนี่ยก็เป็นอีกแหล่งหนึ่งหรือว่าถนนอีกสายหนึ่งที่ตึกแถวไม่มีนะครับก็จะมีก็มีเฉพาะตึกสูงๆอาคารพาณิชย์เป็นแบบชั้น2ชั้นอะไรประมาณนี้ก็จะไม่มีเลยนะครับในบนถนนสีลมนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ย อยู่ช่วงกลางๆถนนนะครับถนนสีลมจะเจอปัญหาเรื่องรถติดกันเยอะมากนะครับเพราะว่ามันมีซอยหรือว่าถนนทะลุถึงสาทรหลายสายนะครับแล้วก็ทะลุฝั่งขวามือก็ทะลุสุรวงก็หลายสายเหมือนกันประมาณ2นะครับ2หรือ3แต่ว่าถ้าทะลุกับสาทรนี่จะเยอะกว่าฉะนั้นรถก็จะเยอะหนาแน่นนะครับการเข้าออกการเชื่อมต่อระหว่างสาทรกับสีลมก็ทำให้2เส้นคือทั้งสีลมและสาทรเนี่ยทำให้รถติดเป็นเรื่องเป็นราวกันแบบมโหฬารกันเลยนะครับโอเคครับมาดูกันต่อนะครับช่วงนี้ก็มาเรื่อยๆนะครับมารับชมบนถนนสีลมต่อไม่มีอะไรแตกแปลกพร้อมนะครับก็คือเป็นเรื่องของตึกสูงล้วนๆนะครับก็ตึกสูงก็จะเป็นพวกอาคารเช่าทาวเวอร์แล้วว่าโรงแรมพวกนี้ก็จะเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นแหล่งนักท่องเที่ยวที่เขามาพักอาศัยกันแต่ช่วงนี้เนี่ยไอ้ที่คนน้อยๆนี่ก็คือ1ที่ทำไมไม่หนาแน่นเนี่ยก็คือมันเป็นวันหยุดนะครับข้อ2ก็คื
ช่วงเช้านะครับช่วงนี้ก็ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวหรือผู้คนเขาจะมาเดินสีลมตรงนี้ต้องเป็นช่วงบ่ายๆนะครับถึงจะเย็นๆถึงมืดๆนะถึงจะเริ่มเข้ามากันนะครับตรงนี้ก็ดูเหมือนว่าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เหมือนปกติธรรมดาแต่จริงๆแล้วถนนสีลมมีนะครับเพราะว่าช่วงเย็นๆคนถึงจะมาเดินแล้วก็มาเที่ยวมาช็อปกันนะครับครับคลิปบทยุคตึกแถวบนถนนสีลมก็เริ่มแยกศาลาแดงวิ่งบนถนนสีลมมาเรื่อยๆสิ้นสุดตรงบางรักนะครับเจริญกรุงบางรักก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขาดตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะรับชมกันไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าถูกอกถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับโชคดีมีความสุขขอบคุณครับ